ไทยนี่ครับ22กับ28ปีครับน้ำหนักก็รุ่นนี้นี่69ครับส่วนสูงก็เป็นทางด้านชนะชัยครับที่ได้เปรียบเล็กน้อยแล้วสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะคนที่แลบลิ้นปิ้นตาใส่คุณแล้วยิ้มหวานให้คุณวันนั้นน่ะเขาจะขึ้นชกกับพี่แสนชัยแล้วมันเยจอสัวโอ้โหแสบจริงๆสัปดาห์หน้านี่ห้ามพลาดเลยนะครับไทยไฟคาดไทยไฟปลวกแดงนะครับพร้อมเสิร์ฟความมันความเร้าใจเลยทีเดียวครับโดยการชกแบบคาดเชือกแล้วก็นักชกเราซุปเปอร์สตาร์ไทยไฟมากมายครับนี่ฮะแสนชัยปะทะกับทางด้านมันเยจอสัวครับยังมีปตท.เต็ง1น้องโอไลออนฟ้าใสเที่ยวเพชรขุนศึกเล็กยูเนสด้วยครับไปเลยครับวันอาทิตย์หน้าครับ24มีนาคมครับที่ลาน CK Plaza ครับอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองโอ้ซ้ายหน้าพยายามกระแทกไปก่อนนะครับเจอ12ปันนากระแทกคืนครับปันขวาของชนะชัยครับ12ปันนาก็ประเภทแบบว่าโอ้โหขาอึดทนอยู่แล้วครับรายนี้ครับส่วนชนะชัยก็รูปร่างหน้าตาโอ้โหเฮงอาวุธดีครับเอาหมัดมาครับชนะชัยนี่ครับแหมก็ต้องพยายามทวงแต้มให้กับทีมเองให้ได้ครับโอ้โห2นัดเนี่ยมี1แต้มเท่านั้นเองครับอย่างน้อยนี่ก็ต้องชนะไว้ก่อนครับเพื่อจะครับทำให้ทีมภาคกลางกับทีมภาคตะวันออกเนี่ยเสมอกันโอ้แต่ดูทางด้าน12ปันนาเนี่ยแข็งแกร่งทั่วแผ่นเหลือเกินครับดูจากการยืนมวยแล้วก็ประเภทเจาะเก่าครับ12ปันนาเกียรติวินัยเดี๋ยวดูครับว่าชนะชัยเนี่ยจะเจาะเข้าไปได้หรือเปล่านี่ครับแหมมาแล้วครับเข่าลอยแหมเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของเขาเลยครับใช้เป็นประจำเลยครับเข่าลอย2ชั้นของชนะชัยชอชนะมวยไทยครับถีบไว้ครับชนะชัย12ปันนาก็อย่างที่ผู้ชายบอกครับแกร่งทั่วแผ่นเดี๋ยวดูว่าใครจะเป็นของแท้อยากจะยืมลิ้นพี่สมจิตเหลือเกินเอาครับแม่12เป็นปันนาครับหยับเดินแต่ดูไฟนี้ชนะชัยร่างกายดีครับความคล่องแคล่วว่องไวเป็นมวยที่อาจจะโดนหนักๆแล้วไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าไม่โดนดีกว่าครับเนี่ยรู้ตัวดีครับในความพยายามฉากฉวยเข้าไปแม่โดนแต่ซ้ายไม่โดนผ่านเป้าไปเยอะพอสมควรขยับติดชิดตัวครับ12ปันนาหมัดขวาไปชนะชัยครับซ้ายใบเบิกทางก็แทงซ้ายเข้าไปครับพยายามจิ้มลำตัวมาครับ12ปันนาชนะชัย2มาแล้วงัดมาเลยครับ2ของชนะชัยก็ต้องระวังตัวกันหน้าดูครับทั้งคู่ครับใครโดนนี่มีโอกาสร่วงได้แต่อยู่ที่ว่าใครจะโดนของใครก่อนเท่านั้นเองครับขวาตะวันดูชนะชัยถ้ายืนระยะการชกได้แบบนี้ตลอดเกมการแข่งขันนี่ก็น่าสนใจเลยนะครับดูมีความเร็วกว่า12ปันนาเองนี่ก็ขอทีเดียวครับเอาหนักๆทีเดียวให้อยู่ดูมาในจ้องคำเหม่งเลยครับขยับเดินเข้าไปครับแม่แหกซ้ายแต่ยังไม่มีอาวุธหนักๆครับ12ปันนาแหกซ้ายก่อนจ่าครับหมดยกแรกเดี๋ยวพักครู่เดียวไปดูชัดๆอีกครั้งนึงครับนี่ครับจังหวะต่อยหมัดของทางด้านชนะชัยหลัวลำตัวแล้วขึ้นบนครับถือว่าความเร็วเนี่ยโดดเด่นเลยนะครับในยกแรกนี่ครับแม่พยายามจะเขาลอย2ชั้นครับแต่ว่าพลาดเป้าไปนี่หมัดขวายาวๆครับของ12ปันนาต่อยหนักนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นหมัดที่เข้าเป้าจังผู้บริหารของอีซูซูนะครับก็ยังคงรับชมครับในศึกเมื่อรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับ2024เป็นนักปฐมมาเริ่มเลยนะครับเอาครับแม่12ปันนาเปิดเกมมาก็สาวหมัดเลยโดนเตือนไปหน่อยครับไปไถนาเกิน3ครั้งเอาครับแม่กระโจนเข่าลอยอีกแล้วครับชนะชัยมาอีกแล้วนะครับเข่าลอย2ชั้นเตะซ้ายครับชนะชัย12ปันนาที่กัดกรามไว้นั่นเลยครับออกไม่ออกออกไม่ออกสอบไปครับสอบหน้าตัดคืนมาไอ้ขวา12ปันนาชนะชัยมาซ้ายกระแทก12ปันนากระแทกคืนครับระวังตัวกันหน้าดูว่ามาสักครู่ครับแทงได้กินเปล่าไปครับแทงซ้ายชนะชัย12ปันนาครับถีบนำไปต่อเจอแทงซ้ายหมัดขวา
ตะซ้ายเตะขวาอีกทีโอ้โหแหมขวาสุดท้ายยังไม่ถึงครับแทงเข่าซ้ายมาครับชนะชัยดูมีความมั่นใจมากขึ้นเลยนะครับในยกที่2ของชนะชัยใช้ความเร็วความฉับฉวยครับต่อออกรวดเร็วครับนี่ครับมาขวาไปอีกทีนึง2ปันนาต้องทำให้ทางด้านความเร็วของชนะชัยนี่เบาลงให้ได้ครับยังตามความเร็วไม่ทันตอนนี้ชนะชัยต้องสู้เพื่อทีมครับ2นัดนี่ได้มา1แต้มครับต้องมีแต้มนัดนี้ครับเพื่อที่จะให้ได้ไปสู่ในรอบต่อไปหยับเดินครับชนะชัยแม่ดู12บรรณาเองครับนี่ครับรอจังหวะเหมือนกันครับให้เดินเข้าหารอความหนักหน่วงครับแต่เกมมันกดดันแล้วครับไม่อยากจะลุกไม่อยากจะหลวมเอาหมัดขวาทิ้งท้องแล้วก็ดีครับสั่งไม่โดนสั่งพื้นสั้นยังแทงกันไม่ถนัดเลยครับกรรมการก็จับแยกมาก่อนแล้วครับขยับเข้าหาครับชนะชัยขวาโจนเข่าอีกแล้วแหมโยนถึงแต่ว่าตัวเองก็เสียหลักไปเหมือนกันนะครับลุกขึ้นมาเดินลุยเข้าต่อครับเจอหมัดซ้ายหน้ากระแทกไว้ของ12ปันนาครับต่อยขึ้นเข้ามาจะสับซ้ายข้างหลังผู้ชายจิ้มท้องไปดิจิ้มท้องไปดิมีคุณซื้อสอนอยู่ครับ12ปันนาแต่ดูแล้วนี่วันนี้นี่ก็ถือว่าจังหวะช้ากว่าเล็กน้อยครับหยับเดินต่อไปครับจังหวะกันกวาดกันที่กลางเวทีดูชนะชัยแม่โดนขวาสุดท้ายครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมายกที่3ดูภาพช้ายกที่ผ่านมาครับจังหวะวางแข้งขวาครับของทางด้านชนะชัยครับนี่ก็พยายามต่อยหมัดขึ้นมาครับ12ปันนานี่ครับเข่าด้วยครับจังหวะไถนาครับเกิน3ครั้งแล้วนี่ครับเข่าลอยอีกครั้งหนึ่งครับของชนะชัยจับมาแล้วหัวซ้ายครับแหมสวยงามหมัดก็ยังไม่ถึงนะครับของ12ปันนาวันนี้นี่ถือว่าโชว์สายตาได้ดีครับนี่ครับกระโจนไปเข่าครับติดแขนครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยเสียหลักล้มลงไปด้วยครับดูอีกมุมนึงครับจังหวะเดินทางมาถึงยกที่3แล้วนะครับกับคู่นี้ครับคู่ที่5ทีมภาคกลางครับเจอกับทีมภาคตะวันออกสัปดาห์หน้าก็อย่าพลาดนะครับในศึกไทยไฟท์คาดเชือกปลวกแดงครับพร้อมเสิร์ฟความมันความเร้าใจเลยครับไปเชียร์ที่แสนชัยเจอกับมันเดียจอซัวกันครับที่ลาน CK พาซ่าครับอำเภอปลวกแดงหรือว่ารับชมที่นี่ครับ18นาฬิกาทางช่อง8เอาครับดูกันต่อยก3พยายามเดินเร็วขึ้นและออกมากขึ้นเลยครับ2ปันนาครับเพราะว่าเกมก่อนหน้านี้ดูช้ากว่าครับตอนนี้พยายามเดินแรงแล้วก็เดินเร็วขึ้นครับขู่ชนะชัยเข้าไปครับแต่ว่าติดเจออาวุธของชนะชัยดักเอาไว้เข้าไปขยับเข้าไปแต่ว่าชนะชัยก็ไม่ถอยนะครับปักหลักตั้งสู้เลยครับเตะขวา12ปันนาเตะขวาอีกที12ปันนาชนะชัยว่ายังไงครับเตะซ้ายคือ12ปันนาต่อยรับตัวเตะขวาอาวุธหนักของ12ปันนานี่ต้องมาทีๆครับถ้าจะหยุดความเร็วของชนะชัยได้เอาครับแทงขวาครับเตะละคาไว้ชนะชัยเองไฟนี้ก็ยังไม่ได้โดนจังๆนะครับหรือว่ายังอยู่ในเกมของตัวเองเอาแล้วก็เกี่ยวเทลงไปเอาครับ12ปันนานี่จะช้าไม่ได้ครับยกนี้นี่ต้องเร่งครับเพิ่มความรุนแรงเข้าไปอีกครับข่าวเตะซ้ายแต่คืนมาไม่แพ้เจอตัวดีกว่าเดียวนะครับชนะชัยเนี่ยขยับเข้าไปก็จริงนะครับเตะขวาครับหมัดซ้ายเตะขวา12ปันนาคิดเร็วคิดเร็วต้องทำเร็วครับแต่ว่านี่ครับพอช้าปุ๊บแล้วก็แหมไม่ทันชนะชัยนะครับทีมงานบอกรออะไรเดินทับเร็วๆสิเสียบเข้าไปครับเจอเตะคืนชนะชัยนี่ก็รอจังหวะ2อยู่แล้วล่ะครับว่าคือความเร็วมากกว่าด้วยครับ2ปันนาก็ค่อยๆแย่ซ้ายเข้าไ
แต่ว่าพอเข้าถึงตัวแล้วนี่ไม่มีทีเด็ดครับวงในครับและเข่ากันไป2บรรณาขยับทำเกมต่อเนื่องนี่ครับอาวุธนำก็มีครับอาวุธตามต้องมีด้วยครับนี่ครับหมัดทิ้มเข้าไปเอาครับเริ่มจะมีถอยกูดเหมือนกันครับชนะชัยเกมสร้างความกดดันเข้าหาคู่ต่อสู้12ปันนากดดันมากน้อยได้ขนาดไหนครับแม่ไปทีนึงแล้วขาหลุดนอกเชือกไปครับสายจิ้มสายจิ้มเรียงไงต่อครับมาจิ้มแทงเข้าไปหมดยกสุดท้ายครับโอ้ก็สู้กันมาได้เต็มที่เต็มถังแล้วครับทั้งชนะชัยแล้วก็จังหวะภาพช้านะครับไปขวาของ12ปันนาครับขยับเข้าไปเจอซ้ายอีกชนะชัยจังหวะเตะต่อเตะครับแข้งขวาแล้วจับได้หมัดขวาทิ่มไปแล้วแกก็ผลักเททิ้งไปเลยชนะชัยเนี่ยก็พยายามเดินทำเกมครับทางด้าน12ปันนาครับเดี๋ยวว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะบวกแต้มให้กับทีมภาคตะวันออกได้หรือไม่ครับมีตุนอยู่3คะแนนนะครับเนี่ยก็พยายามลุกไล่เต็มที่เหมือนกันและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner is black corner ชนะชัยทีมภาคกลางเอาครับแม่บวกแต้มให้กับทีมภาคกลางจนได้นะครับนั่นชนะชัยเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาภาคเหนือมาทางอีสานเหนือ